จากผมแต่งงานแล้วอยู่กับภรรยาได้2ปีไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่จังหวัดนั้นเป็นประวัติการณ์ไม่เคยมีมาก่อนกินเนื้อที่กว้างใหญ่ตลอดย่านการค้าไหม้หมดผมก็หมดตัวในครั้งนี้เพราะบ้านผมใกล้กับบ้านต้นเพลิงการไหม้ครั้งนั้นได้ไหม้เวลาดึกคนในบ้านกำลังนอนหลับสบายไม่มีใครรู้ว่าไฟจะไหม้เมื่อรู้ตัวตื่นขึ้นมาไฟกำลังจะเข้าถึงตัวแล้วผมลุกขึ้นมาปลุกภรรยาหอบหิ้วลูกน้อยพากันหนีไฟออกมาได้แต่เสื้อที่ติดตัวมาเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งบ้านก็ไหม้หมดและผมก็ไม่ได้ประกันไฟไว้ผมได้ฉิบหายวายวอดเหลือแต่ตัวแท้ๆทรัพย์สมบัติที่เก็บสะสมไว้ไหม้อยู่ในกองไฟหมดเมื่อผมนึกถึงคำสาปแช่งของชายเจ้าของควายขึ้นมาผมก็สะดุ้งทันทีผมปลอบใจตัวเองว่าเหตุบังเอิญผมไม่เชื่อกรรมอะไรทำดีทำชั่วไม่สนใจแต่ผมก็หาบ้านอยู่ไม่ได้เพราะบ้านที่ไฟไหม้นั้นผมได้ปลูกในที่เช่าจากเทศบาลเมื่อไฟไหม้แล้วเทศบาลก็ไม่ให้เช่าเพราะต้องการจะสร้างตึก3ชั้นเพื่อเก็บเงินกินเปล่าห้องละ 6-70,000 บาทตกลงผมต้องไปหาที่อยู่ใหม่โดยสิ้นเนื้อประดาตัวบางครั้งผมก็นึกสงสัยว่าเหตุเกิดนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญคงเป็นกรรมที่ผมสมรู้ร่วมคิดผมก็ไม่สบายใจสุธีเพื่อนรักของผมบอกว่าหรือจะไปคิดเรื่องเหลวไหลทำไมเรื่องกรรมเรื่องบาปบุญเป็นเรื่องหลอกคนงมงายหากว่าเป็นจริงแล้วมันควรจะเกิดกับอ้วมากกว่าหรือพระอ้วและลูกน้องเป็นผู้ลงมือฆ่าทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดกับพวกเราเลยอย่าไปนึกถึงมันเลยลืมมันเสียเถอะนะดูแต่กฎหมายยังทำอะไรเราไม่ได้เลยผมฟังคำตอบก็เห็นจริงไปพักหนึ่งเพราะว่าคนอื่นทำไมเขาไม่ได้รับเคราะห์กรรมล่ะทำไมจะมาเจาะจงกับผมคนเดียวมันเป็นการบังเอิญอย่างเพื่อนว่าแน่และไฟก็ไม่ได้ไหม้บ้านผมเท่านั้นได้ไหม้ทั้งตลาดหมดและผมก็พยายามลืมเรื่องนี้ต่อมาองค์การของเราได้ย้ายขึ้นเหนือข้ามไปจังหวัดหนึ่งสุธีกับพวกลูกน้องก็มาอยู่รวมกันเช่นเดิมไม่ได้แยกย้ายไปที่อื่นเหตุการณ์อะไรก็ไม่มีวี่แววจะเกิดขึ้นกับเพื่อนและลูกน้องของเพื่อนทำให้ผมนึกยิ้มเยาะตัวเองที่หวาดกลัวไม่เข้าเรื่องถ้ากรรมมีจริงแล้วคำสาปแช่งของนายเจ้าของควายมันก็ควรจะเกิดกับเพื่อนรักและพวกลูกน้องของเขาเมื่อนึกถึงแล้วก็ทำให้ผมสบายใจขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่เคยนึกฝันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้ววันนั้นจำได้ว่าเวลาเย็นผมอยู่บ้านพักไม่ได้ไปไหนมีคนงานขับรถของสุธีเพื่อนรักผมขับรถอย่างรีบร้อนมาหยุดที่หน้าบ้านลุกลี้ลุกลนรีบลงจากรถวิ่งมาหาผมด้วยกิริยาตื่นเต้นหวาดกลัวตกใจสุดขีดละล่ำละลักพูดอะไรไม่เป็นสับจับใจความไม่ได้หน้าตาซีดเซียวเหมือนถูกผีหลอกผมดูท่าทางกิริยาของแกก็รู้ว่ามีเหตุร้ายแรงผมปลอบใจแกให้หายหวาดกลัวให้หายตื่นเต้นอย่าตกใจแล้วค่อยๆพูดให้รู้เรื่องพอแกได้สติรู้สึกตัวก็ร้องไห้เหมือนเด็กๆร้องไห้พลางพูดทีละประโยคสลับกับการสะอื้นผมฟังแล้วได้ใจความว่าสุธีเพื่อนรักของผมถูกระเบิดมีอาการสาหัสพวกลูกน้องที่ติดตามไปด้วยก็ถูกระเบิดบาดเจ็บด้วยทุกคนผมได้ยินว่าเพื่อนรักและลูกน้องถูกระเบิดก็หวาดเสียวใจหายขึ้นมาทันทีแต่ผมจะช้าอยู่ไม่ได้ไม่มีเวลานึกอะไรคนป่วยบาดเจ็บรอความตายรอความช่วยเหลือผมรีบจัดการตามนายแพทย์เวรและพยาบาลเรียกคนงานเท่าที่มีอยู่ให้ไปช่วยกันขนคนเจ็บขึ้นรถส่งโรงพยาบาลด่วนด้วยความร้อนใจอยากจะไปให้ถึงเพื่อนเร็วที่สุดนอกนั้นคิดอะไรไม่ออกสมองมันตื้นตันไปหมดเมื่อพร้อมแล้วก็สั่งให้คนขับรถรีบนำทางให้รถพยาบาลตามไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุด
ระหว่างทางผมนึกภาวนาขอให้เพื่อนรักอย่าเป็นอันตรายเลยใจคอผมไม่ดีนึกแต่สิ่งไม่เป็นมงคลมาตลอดทางเมื่อรถมาถึงสถานที่เกิดเหตุผมมองเห็นก็เข้าใจว่าเป็นเขตที่เขาซ้อมยิงปืนผมรีบลงจากรถด้วยความร้อนรนจิตใจเป็นห่วงนึกถึงแต่เพื่อนรักเมื่อผมลงจากรถก็ได้รีบวิ่งนำหน้าเมื่อตอนที่ผมทราบข่าวคนขับรถไปบอกว่าเพื่อนถูกระเบิดผมก็ใจหายนึกว่าหวาดเสียวอยู่แล้วแต่เมื่อผมบุกเข้าไปเห็นภาพจริงเข้ามันร้ายแรงยิ่งกว่านึกไว้หลายเท่าเห็นผู้คนเกลื่อนกราดที่นอนร้องครวญครางกลิ้งเกลือกทุรนทุรายเพราะเนื้อถูกสะเก็ดระเบิดเฉือนหนังขาดกระรุ่งกระริ่งส่วนสุธีเพื่อนผมมีอาการร้ายแรงกว่าผู้อื่นเห็นแล้วน้ำตาผมร่วงอย่างไม่รู้สึกตัวมือเท้าอ่อนหมดไม่มีกำลังจะก้าวขาออกผมกำลังจะเป็นลมหน้ามืดใจสั่นสติผมเสียเกือบจะเป็นบ้าแต่ผมจะปล่อยให้จิตใจอ่อนแอไม่ได้ผมรวบรวมกำลังทำให้จิตใจเข้มแข็งและผมก็ทำอะไรไม่ถูกที่มองเห็นภาพที่น่าสยดสยองอยู่ตรงหน้าคือสุธีเพื่อนรักผมชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปย่อตัวประคองไว้บนตักไม่รังเกียจทั้งที่เพื่อนได้ถูกสะเก็ดระเบิดตัดแขนตัดขาออกจากกันดิ้นทุรนทุรายเลือดไหลชุ่มเสื้อผ้าที่สวมใส่หน้าตายังดีแต่ซีดเซียวเพราะเลือดออกมาไม่หยุดสายหัวไปมาลูกตาเหลือกไม่กระพริบร้องเสียงโอ๊กโอ๊กโอ๊กเหมือนควายที่ถูกฆ่าสภาพของเพื่อนไม่ผิดเช่นเดียวกับควายที่ถูกตัดขาทั้งสี่ออกจากตัวผมเขย่าตัวให้แกรู้สึกและเรียกชื่อกรอกลงที่หูเมื่อเห็นว่าแกไม่มีสติจำอะไรไม่ได้ปากแกก็ร้องโอ๊กโอ๊กอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็ได้พยายามพูดกรอกใส่หูแกว่านี่กระสินเพื่อนของแกสุธีได้ยินไหมแต่และเสียงโอ๊กโอ๊กและเสียงร้องเป็นควายก็ค่อยๆเงียบลงแล้วก็มีอาการหายใจหอบปากก็พงาบพงาบหายใจสะท้อนขึ้นสะท้อนลงสักครู่ในตาก็หลับผมนึกว่าแกกำลังจะดับจิตผมประคองช้อนศีรษะแกไว้ให้สูงเพื่อให้หายใจสะดวกไม่อยากให้แกทรมานมากแต่แล้วแกก็มีแววตาเข้าสู่ปกติลืมตาดูผมด้วยดวงตาที่ฟ้าฟางผมก็ไม่รู้ว่าแกมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรควรตายนานแล้วเสียงพูดแผ่วเบาได้ยินชัดว่ากระสินหรือการคอยแกเหมือนนานตั้งปีมันทรมานเหลือเกินผมนึกดีใจที่เพื่อนได้สติจำผมได้แล้วผมจึงรีบตอบกันเองกระสินได้รีบมาหาแกมีอะไรพูดหรือทำใจดีๆไว้ผมพยายามปลอบใจแกทั้งที่รู้ไม่มีทางรอดแกหอบขึ้นถี่ๆแล้วพูดเว้นระยะเป็นห่วงๆว่าเราเข้าใจผิดเรื่องกรรมไม่มีบุญบาปไม่มีไอ้พวกควายตัวนั้นมันคอยจ้องจะเข้ามาขวิดกันโอ้ยกันกลัวกระสินช่วยกันด้วยคนเจ็บพูดเพ้อแต่ผมก็ใจไม่ดีรู้สึกจะพูดอะไรไม่ถูกได้แต่ปลอบคนเจ็บเท่าที่จะนึกได้คนเจ็บนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็กลับรู้สึกตัวพูดแผ่วๆหายใจหอบถี่ขึ้นว่ากระสินกันอยากกินน้ำขอกินน้ำหน่อยผมตะโกนร้องเรียกคนขับรถให้เอาน้ำมาเร็วถ้าไม่มีก็เอาอะไรไปตักที่คูข้างทางก็ได้เพราะเราอยู่ไกลจากบ้านคนแต่หมอและพยาบาลเมื่อช่วยกันขนคนป่วยขึ้นรถหมดแล้วก็มายืนดูผมประคองคนเจ็บด้วยอาการเศร้าหมองจัดแจงจะฉีดยาให้คนเจ็บผมเงยหน้าทั้งน้ำตาขึ้นมองดูหมอแล้วถามว่าหมอเพื่อนผมมีหวังบ้างไหมหมอไม่ตอบอะไรได้แต่สั่นหัวผมก็นึกแล้วเหมือนกันว่าหมดหวัง
แต่ทันใดนั้นคนป่วยเบิกตากว้างแสดงความตกใจสุดขีดร้องออกมาว่าควายมันจ้องมองกันตามันดุโกรธจนตาแดงมันวิ่งตรงเข้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยกระสินช่วยกันด้วยคนเจ็บตัวสั่นตาเหลือกหายใจหอบถี่ขึ้นทะลึ่งพรวดตาตั้งสะอึกสองครั้งแล้วคอก็ตกเงียบไปหมอรีบก้มลงจับชีพจรและฟังหัวใจแล้วพยักหน้าไม่พูดอะไรผมก็รู้ว่าชีวิตของเพื่อนได้สิ้นสุดลงแล้ววิญญาณได้จากร่างไปแล้วผมพึมพำว่าขอเพื่อนจงไปสู่ที่ชอบเถิดชีวิตเพื่อนในโลกมนุษย์ได้สิ้นสุดลงแล้วแม้เพื่อนผมจะหนีมือกฎหมายในเมืองมนุษย์ได้แต่ก็ไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่เพราะสิ่งที่ผมแน่ใจว่าเป็นกรรมตามสนองก็คือพวกลูกน้องที่ร่วมกันฆ่าควายนั้นต่างก็มีอาการสาหัสได้รับความทรมานทุกคนบางคนถูกสะเก็ดระเบิดตัดตอนท้องไส้ไหลออกมาขาดเป็นชิ้นๆหมอได้พยายามยัดไส้เข้าไปในท้องรีบส่งโรงพยาบาลได้พยายามตัดต่อไส้แต่อาการหนักมากเพราะไส้ขาดออกหลายท่อนสุดความสามารถที่หมอจะช่วยชีวิตไว้ได้ต้องทนทุกข์ทรมานรอเวลาตายต่อมาอีก3วันจึงได้หมดลมลูกน้องคนนี้คงจะเป็นผู้ผ่าท้องควายเอาเครื่องในออกมาสับเป็นชิ้นชิ้นอีกหลายคนถูกสะเก็ดระเบิดเนื้อขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนเนื้อควายที่ถูกเฉือนออกมาจากตัวทุกคนได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจร้องครวญครางเหมือนได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสกว่าจะตายและที่ตายก่อนในวันถูกระเบิดก็มีจำนวน3คนนอกนั้นต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมบางคนอยู่ทรมานคอยเวลาตายรวมเสร็จทั้งสุธีเพื่อนรักของผมทุกๆคนใน10ชีวิตได้จบลงเพราะถูกสะเก็ดระเบิดคล้ายกับต้องคำสาปแช่งของเจ้าของควายผู้น่าสงสารเพราะทุกๆชีวิตล้วนแต่สร้างบาปฆ่าควายด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากคนขับรถที่มาบอกข่าวร้ายเห็นจะเป็นเพราะแกไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวข้องในการฆ่าควายมาก่อนเมื่อทางการได้ไต่สวนสอบถึงสาเหตุระเบิดครั้งนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากก็ปรากฏได้ความจริงว่าเป็นความประมาทของสุธีจึงต้องสูญชีวิตลูกน้องและตัวเองก่อนเกิดเหตุเย็นวันนั้นประมาณ 17:00 นสุธีกับพวกลูกน้องอีก10คนได้นั่งรถยนต์บรรทุกผ่านมาถึงที่เกิดเหตุจะเป็นผลกรรมอย่างไรจึงทำให้สุธีได้มองเห็นวัตถุโลหะรูปร่างยาวกลมๆซึ่งอยู่ห่างไกลจากสายตามนุษย์ธรรมดาจะมองเห็นได้เพราะห่างจากทางรถไฟสุธีจึงให้คนขับรถหยุดแล้วตัวกับลูกน้องต่างก็ลงจากรถเข้าไปดูพอเห็นก็ชอบโลหะชิ้นนั้นรูปร่างเหมาะสมที่จะนำไปทำแจกันปักดอกไม้เพราะความโลภผลกรรมที่ตามมาเห็นกงจักเป็นดอกบัวสุธีรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเก็บมาแล้วก็ใช้เข่าทั้งสองข้างหนีบไว้และใช้มือทั้งสองข้างจับบิดไปมาสุธีพยายามปลุกปล้ำกอดวัตถุประหลาดอันนั้นแต่แล้วก็ระเบิดขึ้นทันทีทั้งสุธีและลูกน้องที่มุงดูต่างก็ได้รับเคราะห์กรรมตามมากน้อยสุธีกำหนักจึงถูกตัดทั้งแขนทั้งขาขาดหายไปลูกน้องท้องหวะไส้ขาดดังที่ผมเล่ามาแล้วฉะนั้นผมจึงเชื่อแน่ว่ากรรมนั้นมีจริงผมเชื่อแล้วทำดีทำชั่วนั้นย่อมมีกรรมดีกรรมชั่วตามสนองบัดนี้ผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเหลืออีกเลยเพราะทุกๆคนที่ถูกระเบิดในครั้งนั้นคือพวกที่ฆ่าควายของชาวนายากจนผู้น่าสงสารสองพ่อลูกคงเหลือแต่คนขับรถที่ไม่เคยรู้เรื่องในการฆ่าควายมาก่อนทำให้แกคนเดียวเฝ้าอยู่ที่รถทั้งแอบบังต้นไม้ใหญ่
ซึ่งอยู่ห่างไกลพ้นจากรัศมีระเบิดไม่เป็นอันตรายแต่แกก็ได้รับความตกใจแทบช็อกเมื่อระเบิดดังขึ้นแกก็รีบวิ่งไปดูนายสุธีของแกและพวกลูกน้องแกเห็นภาพสยดสยองแกกลัวจนแทบจะเป็นบ้ารีบขับรถบึงมาหาผมเพราะรู้ว่าผมกับสุธีเป็นเพื่อนรักกันมากแกนึกว่าอย่างไรผมทราบผมก็ต้องรีบร้อนไปช่วยเป็นแน่นี่แหละครับเขาบอกว่าคนดีผีคุ้มเวลานี้ภาพของเพื่อนเสียงร้องครวญครางของคนเจ็บยังหลอกผมติดหูติดตาตลอดมาเป็นภาพที่ขนพองสยองกล้าวที่สุดในชีวิตของผมที่ได้พบเห็นผมรับตรงๆว่าผมกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมอีกประสาทผมเสียเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวต้องหวาดกลัวสะดุ้งอยู่เสมอผมกินไม่ได้นอนไม่หลับมันทรมานจิตใจดูรูปร่างผมสิใกล้จะเป็นผีอยู่แล้วแกเล่าพรางเน้นคำพูดพร้อมกับสะอื้นให้อยู่ในอกอย่างน่าสงสารข้าพเจ้าได้ฟังแกเล่าแล้วก็เห็นใจแกมากทั้งที่แกไม่ใช่ตัวการในเรื่องนี้จึงปลอบให้สติแกว่าจงทำใจให้สบายเถิดต่อไปไม่ต้องคิดอะไรอีกคุณพ้นจากคำสาปแช่งพ้นกรรมแล้วอย่างน้อยคุณก็เคยห้ามเพื่อนมาก่อนแต่เขาหาฟังคำห้ามของคุณไม่ฉะนั้นกรรมที่คุณได้รับก็เบาบางไปมากเพราะคุณยังมีความดีมีบารมีอยู่บ้างฉะนั้นคุณจึงได้รับกรรมคนแรกเป็นกรรมทำให้ทรัพย์สินวอดวายไปในกองไฟสิ้นทรัพย์สินแล้วก็คือคุณได้ใช้หนี้กรรมสุดสิ้นลงแล้วส่วนพวกกรรมหนักนั้นได้รับผลภายหลังช้ามากกว่ากรรมเบาบัดนี้ได้รับกรรมทั่วทุกคนแล้วต่อไปนี้คุณไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนมุ่งหน้าสร้างความดีต่อไปเถอะผมรับรองว่าคุณหมดกรรมจำไว้ว่าคุณได้ใช้หนี้กรรมแล้วอย่านึกถึงต่อไปลืมอดีตเสียทำใจให้สบายคิดถึงแต่สิ่งที่ทำดีในปัจจุบันแกฟังผมพูดรู้สึกมีสีหน้าแจ่มใสขึ้นไม่ซีเสียวเหมือนแรกพบแกยิ้มอย่างมีเลือดฝาดและพูดว่าผมได้ยินท่านพูดผมก็สบายใจขึ้นมากเมื่อได้ยินท่านรับรองว่าผมหมดกรรมแล้วคำนี้เหมือนคำประกาศสิทธิ์ของผู้พิพากษาเหมือนอ่านคำพิพากษาให้ปล่อยผมพ้นกรรมแล้วผมดีใจเห็นจะเป็นเหตุที่ผมเล่าเรื่องชีวิตผมให้ท่านฟังความรู้สึกเหมือนผมเป็นจำเลยให้การสารภาพผิดต่อผู้พิพากษาเป็นครั้งแรกที่ผมเล่าให้ท่านฟังและผมก็ได้ระบายความอัดอั้นในอกมานานแล้วออกมาหมดความทุกข์หนักก็เบาบางลงผมก็โล่งใจหายใจคล่องขึ้นกว่าเก่าท่านได้กรุณาอดทนฟังผมเล่าจนจบและท่านได้กรุณาชี้แจงเหมือนคำตัดสินอันศักดิ์สิทธิ์ควรเคารพให้ผมพ้นบาปกรรมให้หลุดพ้นจากความรู้สึกถูกจองจำจิตใจปล่อยให้เป็นอิสระในบัดนี้แล้วสัญชาตญาณของผมมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ที่มาล้างบาปจากความรู้สึกทางจิตใจของผมให้หมดสิ้นไปผมกลับเป็นผู้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วผมมีความดีใจมากไม่รู้ว่าจะกราบขอบพระคุณท่านอย่างไรถูกข้าพเจ้าได้ฟังแกพูดทั้งได้เห็นแกเปลี่ยนกิริยาท่าทางจากความเศร้าความทุกข์หนักกลับเป็นความปกติร่าเริงแจ่มใสทางจิตใจทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิตินึกว่าข้าพเจ้าเคราะห์ดีที่เดินทางโดยรถไฟจึงได้ทราบเรื่องแปลกประหลาดอันมีคุณค่ายิ่งหากข้าพเจ้าเดินทางโดยเครื่องบินก็คงไม่ทราบอะไรที่เป็นประโยชน์ดังที่ท่านได้ฟังมาแล้วหลังจากคุณกสินได้เล่าเรื่องของแกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจึงได้สิ้นสุดเนื้อความที่น่าศึกษาแกก็หลุดพ้นเครื่องพันธนาการทางจิตใจข้าพเจ้าก็ได้รับความปลื้มปิติในเมื่อได้เห็นผู้อื่นมีความสุขเราได้สนทนาในเรื่องต่างๆต่อไปจนกว่ารถไฟจะถึงจุดหมายปลายทางเราจึงได้ลาจากกันด้วยความปิติทางจิตใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงขอจบเรื่องกรรมหนักไว้เพียงเท่านี้